มีลูกกี่คนแล้วสามคนคนนี้คนที่สี่เหรอเอาคนนี้ได้ไหมดูได้ดูได้ดูดูเวลาได้ค่อยกี่โมงสี่โมงเท่าไตรงนี้อะไรพี่ของนี่สี่คนนี้ยังจะดูอายุเท่าไหร่ครับโอ้ชินเลยว่ะเกินมาชินเลยซับสามเหลี่ยมซับสามเหลี่ยมมาซับสามเหลี่ยมมาไอ้มืออันนี้มือหมอมาแล้วหมอมาแล้วครับเอาเอาเอาตัวข้างหลังเนี้ยตัวตัวครับสวัสดี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 ค่ะเป็นทักษะและความสามารถของจิตนักเรียนเองค่ะครเนาะจิตอาสาเนาะจิตอาสาด้วยครับก็คือเราก็รู้สึกภาคภูมิใจนะคะคที่เด็กมีจิตอาสาที่ดีซึ่งในการตัดสินใจของเขาแล้วเขาก็นำความรู้จากที่เขาได้เรียนรู้ไปเนี่ยได้ไปใช้ประโยชน์จริงๆแนวคิดของครูนะฮะเด็กที่เป็นจิตอาสาแล้วมาทำกู้ภัยคิดยังไงครับเป็นสิ่งที่ดีนะคะทางเรียนก็สนับสนุนนะฮะว่าไว้ฟังบ้างคือก่อนที่เราจะไปเจอหญิงท้องแก่เนี่ยมายังไงจ๊ะเสียงเบาคือหนูกลับจากเรียนสอบไปบ้านใช่ไหมคะแล้วตอนนี้หนูจะไปเอาของที่ศูนย์กู้ภัยค่ะแล้วก็พอหนูลงไปปุ๊บเขาก็บอกว่าหนูมาช่วยหน่อยแล้วมีคนจะคลอดลูกแล้วหัวเด็กโผล่แล้วแล้วหนูก็ไปเอาอุปกรณ์บนรถค่ะเพื่อมาช่วยเขาทำคลอดแล้วเป็นยังไงบ้างพอไปเจอปุ๊บเอาอุปกรณ์ไปแล้วทำยังไงก็ประคองหัวเด็กค่ะประคองหัวเด็กเพื่อไม่รักษาสมดุลขอไม่คอตกค่ะก็ดูดของเหลวในปากน้องกับจมูกน้องค่ะใช้เวลานานไหมช่วงนั้นก็นานค่ะตอนแรกคนแรกที่เข้าไปนี่หนูเข้าไปใช่ไหมมันมีประชาชนแถวนั้นไปมุงอยู่ละค่ะมุงอยู่ละแต่ยังไม่ได้ไปช่วยทำคลอดอะไรยังค่ะพอหนูไปปุ๊บก็เห็นปุ๊บก็เลยรีบไปเอาอุปกรณ์ใช่ค่ะและเข้าไปทำคลอดเองก่อนนานไหมตอนที่ทำเองพอหนูไปถึงปุ๊บเขาเป็นท้องที่4แล้วค่ะแล้วครับมันน้องไหลออกมาง่ายมากยังไม่เคยเจอเคสอย่างนี้ใช่ไหมยังค่ะตั้งแต่ม.ต้นนะยังไม่เคยเจอเคสแบบนี้นะคิดยังไงวันนั้นเนี่ยที่ได้ทำคลอดเนี่ยใจในตัวเองอะค่ะแบบเอาการสอนของไม่ว่าจะที่โรงเรียนที่การที่สมาคมส่งให้ไปฝึกอบรมที่โรงพยาบาลกู้ภัยสมาคมหมายถึงที่ศูนย์ที่หน่วยกู้ภัยใช่ไหมปกติเจอเคสอะไรที่เจอบ่อยเนี่ยอุบัติเหตุทางด้านพวกรถยนต์พวกเหตุฉุกเฉินค่ะพวกผู้ป่วยแต่ครั้งนี้มาเจอคลอดนี่เป็นครั้งแรกเป็นผู้หญิงชาวกะเหรี่ยงจิตอาสาด้วยและเรียนด้วยเนี่ยรักในสิ่งที่ทำหนูชอบทำจิตอาสาค่ะอยู่เรียนหนูก็ทำจิตอาสาอย่างเงี้ยค่ะครับทำโซนนิ่งอะไรเงี้ยชอบช่วยเหลือผู้อื่นอ๋อครับก็เลยขอเขาเข้าไปทำเราเรียนด้วยแล้วก็ทำตรงนี้ด้วยเนี่ยมันมีปัญหากับทางการเรียนด้วยไหมกระทบไหมไม่มีนะคะไม่มีนะก็อยู่ที่การจัดแจงการบริหารจัดการของเราเองเนาะแล้วพ่อแม่ว่ายังไงลูกพ่อแม่สนับสนุนค่ะทุกคนสนับสนุนทางโรงเรียนว่ายังไงบ้างทางโรงเรียนก็สนับสนุนเหมือนกันค่ะให้เป็นคนดีครับผมคาดหวังว่ายังไงกับอนาคตตอนนี้ชั้นม.6แล้วใช่ไหมใช่ค่ะคาดหวังว่าหนูอยากเรียนเกี่ยวกับการฉุกเฉินค่ะการเรียนฉุกเฉิน